ยกันต่อกับ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ก่อนเราเบรกไปนี่คุณผู้ชมวันนี้หนาแน่นอยู่เหมือนกันนะพี่โส30เหรอ13 1.3K อ๋อโอเคขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะก็ตอนนี้พอเบรกไปปุ๊บนึงตอนนี้ก็ไม่ถึงพันเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยบิ้วขึ้นมาใหม่นะคะทักทายกันนิดนึงนะคะมีพี่กุลธิดานะมีพี่เปเป้บอกว่ากำลังดูอยู่นะคะมีคุณอนุชัยนี่พี่เหล่านี้แฟนประจำกันหมดเลยนะคะก็มีพี่ปานเลขานะครูหญิงเนี่ยโอ้โหแฟนประจำหมดเลยนะคะคุณเป็นไรขาเนี่ยนะไม่ทำอะไรอื่นนอกจากดูรายการนี้อย่างเดียวประเภททีวีที่บ้านมีช่องเดียวอะล็อกไว้เลยช่องนี้แหละซื้อไม่มีช่องเดียวช่องนี้มีพี่มายุรีนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีหลายๆท่านก็ทักทายมาจากที่อังกฤษด้วยพี่พัชรีก็ปานเลขาอยู่ต่างประเทศนะอยู่ที่ไหนอยู่ยุโรปอยู่ยุโรปมีพี่วิไลวัฒน์ก็ทักทายกันมาเช่นเดียวกันนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยนะคะรายการของเราก็จะได้แพร่กระจายไปยังคนอื่นๆที่ไม่เคยรับชมรายการเราด้วยไม่ชอบก็แชร์แค่กดให้นิดเดียวเองนะแชร์นะคะใช่ค่ะอ่ะทีนี้เราก็มาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญบ้างนะคะลองดูโพสต์ของทางทนายวันชัยสอนสิรินะคะสมาชิกวุฒิสภาก็พูดถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ร่วมเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการใช่ไหมคือวันนั้นที่โหวตกันน่ะท้ายที่สุดเจอคุณไพบูลย์เสนอให้ตั้งกรรมธิการศึกษาขึ้นมาเนาะก็เห็นบอกว่าก็งงๆกันเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเองก็เสนอเข้าไปแล้วเนาะฝั่งพรรครัฐบาลน่ะไพบูลย์อ่ะก็เสนอเข้าไปแล้วไงทำไมต้องให้ศึกษาเรื่องที่ตัวเองเสนอไม่งงไพบูลย์ทำไมอ่ะฮะเขามือหลักเลยนะเรื่องเนี้ยก็ทิ้งพระเจ้าไปอยู่กับพรรคนี่ไงเฉยเลยอ่ะใช่เนียนๆเลยอ่ะแล้วก็ได้ดีได้ดิบคุ้มอ่ะเต็มที่เอาไปแล้วคุ้มอ่ะใช่ไหมใช่หน้าเอาคลิปมันเกิดลุงป้อมมาเปิดมากเลยอ่ะพูดไปแล้วเอาละส่งเสียงดังดีใจยิ่งกว่าวันเกิดตัวเองอีกนะอาทนายวันชัยก็บอกว่าเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาที่ว่านี้นะคะก็เป็นตามข้อบังคับของการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่121ที่มีเจตนาให้ทุกฝ่ายหารือร่วมกันแต่ว่าเมื่อองค์ประกอบไม่ครบข้อตกลงที่ได้อาจไม่เป็นไปตามที่ทุกฝ่ายต้องการกลายเป็นการตบมือข้างเดียวซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ผลและอาจจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าเป็นการแก้ปัญหาจนเวลา30วันที่ขยายออกไปอาจจะเสียเปล่าหรือไม่นะคะก็บอกว่าต้องยอมรับว่า2วันของการอภิปรายแก้รัฐธรรมนูญนี้ผิดหวังกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเป็นอย่างมากบอกผมเนี่ยไม่โทษพรรคร่วมรัฐบาลกับสว.เล่นเกมนี้ผมไม่โทษเขาหรอกแต่ผมโทษว่าคู่ต่อสู้ในไม่แข็งแกร่งซึ่งความล้มเหลวที่ทำให้รัฐธรรมนูญยังนำไปสู่การแก้ไขไม่ได้ส่วนหนึ่งมาจากความล้มเหลวของฝ่ายค้านที่ไม่เป็นเอกภาพอ่อนแอเกินไปไม่เป็นระบบจนผมผิดหวังมากผมนั่งฟังการอภิปรายแล้วยังถามตัวเองอยู่ในใจเลยว่าเฮ้ยตกลงนี่ตั้งใจจะแก้รัฐธรรมนูญกันหรือเปล่าที่ผ่านมาผมเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาหลายสมัยในช่วงประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านทำงานกันอย่างเต็มที่มียุทธศาสตร์วางคนวางตัวเตรียมเกมไว้ทุกดอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างต้องแก้เกมอะไรอย่างไรแต่ฝ่ายค้านชุดนี้ทำงานเฉพาะหน้าคนอภิปรายหลักๆก็มีไม่มากแม้พรรคก้าวไกลจะมีคนบ้างแต่ประสบการณ์ความเคี่ยวในสภาก็ยังอ่อนไปส่วนพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคใหญ่แต่กลับอ่อนแอมากในการทำงานครั้งนี้ไม่รู้ว่าภายในแตกแยกกันหรือเปล่าจนกระทั่งเป็นข่าวออกมาทั้งที่ประชาชนก็สนับสนุนกระแสก็ดีแต่ทำงานไม่ดีบอกฝ่ายค้านไม่เป็นที่พึ่งเลยเพราะว่าไม่ทันเกมนะพี่โสโอ้โหแดงขยมเขาซ้ำคุณเล่นเกมใช่ไหมล่ะคุณเล่นเกมเขาใช่ไหมก็ต้องขอบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่นะผมว่าส่วนหนึ่งอะไม่ต้องส่วนใหญ่ก็ได้ว่าเขาไม่ได้มีความหวังในสสและสวเลยเขาเห็นคนเล่นเกมกันก็แม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บอกปาหีแก้รัฐธรรมนูญพวกคุณเล่นละครลิงละครนะข้างกันตามสบายแต่ว่าบ้านเมืองเสียหายและประชาชนรู้สึกเสียดายเงินเดือนที่พวกคุณรับไปมากค่ะนะเพราะไม่ได้สร้างสรรค์อะไรให้บ้านเมืองเลยคุณเล่นเกมกูว่าไม่ทันเกมก็คุณเล่นเกมกันอยู่แล้วนะคุณต้องโทษฝ่ายค้านว่าเขาไม่หนาไม่แข็งไม่แกร่งไม่หนาถ้าคุณพวกคุณก็ทำไงได้ล่ะค่ะพวกคุณมันพวกคุณมันไม่ต้องมีอะไรต้นทุนต่ำมาต้นทุนต่ำลองการแต่งตั้งอย่างเดียวมาต้นทุนต่ำจริงๆเหมือนการรัฐประหารครั้งที่แล้วต้นทุนต่ำ
นะกลุ่มมาต้นทางแต่ผมประโยชน์เยอะฮะอะไรนะlow profile high profit เหรอเออนะฮะเนาะจู่ๆก็มาได้เลยนะพี่โสใช่ low investment น่ะนะ low high profit นะต้นทุนต่ำกำไรสูงใช่ไหมเนาะใช่ต้นทุนต่ำกำไรสูงแต่ว่าเพิ่งมาทำแต้มต้องทำแต้มเองนะต้องใช้ความหนาความทนความอึดความแข็งแกร่งของของนี่ล่ะของนั่นล่ะเพื่อเอาชนะเกมของสสใช่ไหมสสมันสสมันบอกแล้วมันเกรด C เกรด B บวกแค่นั้นเองนะไม่ใช่เกรด A พวกเขี้ยวยาวไม่เข้ามาเลยเขี้ยวยาวอ่ะค่ะนะแล้วสสพูดสถ้าคุณสวคุณพูดอย่างนี้คุณไม่อายเขาเหรอคุณไม่ตัวแทนประชาชนเลยนะคุณไปบล็อกเขาอ่ะพยายามสกัดกั้นตัวแทนของประชาชนทุกอย่างเล่นเกมทุกอย่างมาแล้วแล้วรู้สึกต้องอายเหรอถามสิคุณเอาเกียรติภูมิที่ไหนมาถามสิตอนที่มาก็คือตอนนั้นลุงตู่ยังเป็นคสช.ใช่ไหมแล้วก็ตั้งให้ลุงป้อมไปตั้งสว.สว.ใช่แล้วก็ให้สว.เนี่ยกลับมาตั้งลุงยกมือให้ลุงตู่ใช่หนุนเป็นนายกนี่ไงความไม่ปริศฮะเขาก็บอกไงมีประเทศใดในโลกที่เป็นอย่างนี้เป็นสสไม่กี่วันเดี๋ยวดุนเด็กเพราะคะแนนตกหล่นไปคะแนนนั่นนี่โน่นเป็นการเมืองที่มีมาตรฐานยอมรับได้สักอย่างหนึ่ง70,000ก็มีคะแนนเป็นสส30,000ก็เป็นได้ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลค่ะคิดดูสิ30,000น่ะหนาแค่ไหนอย่างพรรคพุทธเจ้านี่กี่หมื่นไม่ถึง30,000เนี่ย30,000เองแล้วก็ยุบปิดพรรคตัวเองใช่ปิดร้านหนีแล้วก็มาอยู่อีกพรรคนึงอีกร้านนึงเฉยเลยอยู่กับพรรคไม่ไหวต้องมาอยู่พวกเสื้อแดงนี่แหละดีสุดเฉยเลยอ่ะนี่แหละนี่ก็คือผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไงนะนะนี่แหละมีทางดูฝั่งของทางพรรคประชาธิปัตย์บ้างสักนิดนึงนะคะผมถึงไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะไม่มีกิตติภูมินี่อ่านไงไม่มีความจำเป็นต้องอ่านเลยค่ะเพราะมันไร้สาระมันไร้ค่ามากเลยค่ะมันไม่เป็นกฎหมายสูงสุดประเทศเพราะมันมีหลักการที่ชัดเจนและเสียอย่างเลยคุณให้กฎหมายลูกมาแต่ละตัวนะโอ้โหมีปัญหาทั้งนั้นว่าจะเป็นกกต.ปปช.หลายแหล่ที่บอกมานะมันองค์กรอิสระที่ไม่มีค่าทั้งนั้นเลยนะแต่ละแห่งแต่ละหน่วยเนี่ยดูแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นความหวังของประชาชนจะเป็นตัวถ่วงตัวทำลายบ้านเมืองด้วยบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทุกหมดเลยนะแล้วก็พอออกมาในรูปแบบนี้ก็คือให้ไปตั้งคณะกรรมการศึกษาใช่ไหมแล้วก็พยายามมันก็จะมีซุ้มเสียงบอกว่าก็เป็นทางออกเพราะว่าถ้าโหวตวันนั้นเนี่ยต้องไม่กลายเป็นแบบว่าคว่ำร่างไปเลยคือไม่รับไปเลยแต่ว่าทางเนี้ยเดี๋ยวไปคุยกันจูนความคิดการระหว่างสสเองแล้วก็สวเองเนี่ยแล้วค่อยกลับมาใหม่อันเนี้ยอาจจะเป็นผลดีกว่าคว่ำตรงนั้นผมเห็นเนี่ยนะคุณสมชายแสวงการออกมาท้าทายฝ่ายค้านนั่นฝ่ายค้านนนในนนว่ะความเป็นอยู่ความคงสภาพของสวเนี่ยนะเสร็จแล้วคุณชนราศีแก้วขึ้นมากราบประชุมปิดประชุมใช่ไหมกราบปิดแล้วเสร็จแล้วคุณวีรัตน์ใส่ขึ้นมาปิดทั้งฝ่ายสวไอ้ฝ่ายสสฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลฟังอาปากเห็นลิ้นไก่ถึงไส้ข้างในแล้วอ่ะไม่ใช่ไรฟันนะเห็นไส้ข้างในเลยว่าตกลงกันมาขอเลื่อนแง่อยู่แล้วเสร็จแล้วก็ท่านทิ้งพระมานะมาเลยเจื้อแจ้วคุณชวนพยายามจะกลับไปประชุมก็เจื้อแจ้วเรื่อยแล้วก็ลายาสุดแล้วก็เป็นทำให้เวลานี่ไม่เพียงพอซะแล้วค่ะพอมีคนเจื้อแจ้วตามอีกไงก็สุดท้ายก็อย่างว่าเข้าตามเกมเขาเพราะผมมีนักเจื้อแจ้วเข้ามาเยอะไงนี่แหละค่ะทำงานคุ้มกำไรจ้างเนาะค่ะก็มีนายรมรังสิมันนะคะสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็บอกพูดถึงควันหลงนะโพสต์ Facebookบอกควันหลงประชุมสภาการเตะถ่วงแก้รัฐธรรมนูญจะไม่สำเร็จถ้าไม่มีสว.คอยโหวตให้คุณโรมเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการประชุมสภาวันนั้นเนี่ยคือทุกท่านคงทราบว่าการลงมติตั้งกรรมาธิการชุดนึงขึ้นมาเพื่อศึกษายติขอแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมคะก็คือเป็นเกมถ่วงเวลาการแก้ซึ่งผลเนี่ยก็คือ431เสียงใช่ไหมเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยใน255เสียงก็เลยใช่ก็คือของฝ่ายค้านนะคะก็เลยสามารถตั้งคณะกรรมการเตะถ่วงเนี่ยได้สำเร็จนะคะแต่ว่าถ้าดูใน431เสียงที่เห็นด้วยเนี่ย
มีสว.อยู่ในนั้นถึง228เสียงนั่นหมายความว่าถ้าตัดเสียงสว.ออกก็จะมีสส.เห็นด้วยเนี่ยเพียง203เสียงเท่านั้นพี่โสนะแต่สว.เนี่ย228แต่มารวมกันทั้งหมดมันเลยกลายเป็นว่าให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาจริงอยู่ที่มีสว.ที่โหวตไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการเตะถ่วงนี่นะมีไม่กี่คนเองแต่แค่3คนใช่3คนเสียงไม่เห็นด้วยจากสส.เนี่ยยังมีถึง252เสียงนะคะพี่โสใช่ไงเอาเป็นว่าถ้าแยกสปลิตเอาเสียงสส.ที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการเตะถ่วงเนี่ยคือ252เสียงแต่เห็นด้วยเนี่ยแค่203เสียงแต่ทีนี้มันมีสว.อีกตั้ง228เสียงมารวมไงก็สรุปเขาบอกว่าถ้าไม่มีสว.เนี่ยเกมเตะถ่วงแก้รัฐธรรมนูญของฝ่ายรัฐบาลก็จะล้มเหลวก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าสว.ที่คสช.เลือกมาเนี่ยส่งผลต่อความพยายามจะหาทางออกให้กับประเทศนี้อย่างไรมันจะเหมือนนี่มันจะเหมือนจักรวรรดิโรมันที่จูเลียสซีซ่าเป็นผู้บริหารประเทศอยู่ค่ะแล้วก็มีพวกเซเนเตอร์โรมันเซเนตเนี่ยนะมีอำนาจมากมายนะค่ะแต่คนก็มีอำนาจสามารถคุมกองทัพได้คุมนั่นคุมนี่มีเสียงเหนืออำนาจรัฐอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วเซเนตนี่เองที่ห้ามออกกฎหมายห้ามทหารเข้าไปอยู่ในกรุงโรมให้อยู่เพราะรอบนอกเพราะกลัวการรัฐประหารไงเหมือนกันนะเนี่ยสวตัวนี้ถ้าว่าถ้าว่าลุงตู่เหมือนจูเลียสซีซ่านะสว.ก็เหมือนพวกโรมันเซเนตของโรมันนี่แหละที่มีอำนาจมีทั้งสารพัดอย่างที่กันอยู่ข้างนอกกันที่ก็มาอยู่ที่คุมรัฐของโรมันนี่แหละอาณาจักรโรมันนี่เลยนะจูเลียสซีซ่าไปขอคำปรึกษาขอนั่นขอนี่แล้วก็แต่ละคนเซเนตแต่ละคนก็มีอาณาจักรมีคุมกำลังมีสมุนของพวกตัวเองอยู่นะก็เหมือนกันนี่ปุ่มบำเหน็จให้ปุ่มบำเหน็จมีอำนาจมากมายแล้วก็สามารถคุมสุดท้ายก็พอจูเลียสซีซ่าต้องการจะปฏิรูปก็รวมหัวแก๊งแทงข้างหลังจูเลียสซีซ่าบรูตัสเจ้าก็เอาเขาด้วยเขาหรือค่ะนี่วันหนึ่งไพ่เจ้าเขาด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยฮะเอฟไพ่เอาเขาด้วยเหมือนกันเหรอระวังให้ดีนะครับนี่คือสะท้อนให้เห็นเมื่อไปมาสวเนี่ยกลุ่มนาดเหนือรัฐเหนือรัฐนะเหนือรัฐสสสามารถบล็อกเหนือสสด้วยนะทั้งตัวเองไม่มีใครเลือกมานะก็มีเพราะความวิปริตพิสดารเนี่ยความวิปริตของระบบนี้ทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมานี่ไงมันจะไปไหนได้ล่ะบ้านเมืองนี้เจออย่างนี้เข้าไปเอาทีนี้ไปศึกษากัน30วันแล้วยังไงก็กลับมาก็ยื้อต่อไปยื้อไปอีกยื้อไปอีกยื้อต่อไปยังไงก็อยู่ต่อยังไงอยู่ต่ออีก2ปี3ปีกว่าจะเสร็จนะกว่าจะตั้งจะเอาแค่สสรไม่สสก็เถียงกันต่างๆผมขนาดผมไม่สนใจพอจะรู้ตามผมยังรู้เลยใช่มั้ยคือไม่คือฟังเค้าเนี่ยพอจะฟังรู้อันนี้มันเล่นเกมชัดๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอดูซิว่ามันจะเล่นเกมจริงป่ะมันก็จริงที่ว่านั่นแหละผมบอกมันมีสาระอะไรกับสภาทั้งหมดนี้ทั้งวันนี้นะเสียดายอาคารสร้างเงินเป็นหมื่นๆล้านนะบอกตอนแรกให้ไปสร้างเป็นโรงพยาบาลประชาชนดีกว่าเยอะก็เล่นจะยื้อไปเรื่อยๆยื้อไปเรื่อยๆแล้วสว.ก็แบบตีขุมไปเรื่อยๆอย่างงี้เพราะเขามีกลุ่มผลประโยชน์ไงแล้วก็ประเทศก็ไปเรื่อยๆใช่ก็ไม่ใช่ก็สังกตาอยู่งี้แหละทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะทีนี้เนี่ยคนที่กลายเป็นวันนี้มีอยู่ท่านนึงเขาบอกว่ากลายเป็นปูมเหตุแห่งปัญหาของประเทศนะตอนนี้เลยก็คือนายกลุงตู่ที่ว่าเนี่ยนะอย่างวันนั้นเองเนี่ยที่โหวตกันน่ะนายกก็เลือกที่จะไปลอยอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายอะไรแบบนั้นเนี่ยนะพี่โสแล้วก็วันนี้มีทางของทางเลขาธิการพรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเขาก็พูดถึงกรณีที่ว่าเรื่องของการที่มีการพูดกันว่าต้องทำประชามติก่อนจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยนะคุณทวีสอดส่องก็บอกว่าคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะซึ่งคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับเก่าก็คือมีรัฐธรรมนูญปี50ในหลักการถ้ารับวาระ1 2แล้วในวาระที่3ก็ไปทำประชามติว่าประชาชนจะให้แก้หรือไม่ดังนั้นเนี่ยข้ออ้างนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องประชามติอย่างเดียวนะบอกข้ออ้างนี้เนี่ยเป็นการหาเหตุเพื่อรอผู้มีอำนาจตัดสินใจนอกจากนี้เนี่ยนายกลุงตู่เนี่ยผู้บริหารประเทศอยากเข้าสู่ความปรองดองยุติความขัดแย้งแต่วันนี้เนี่ยศูนย์รวมของความขัดแย้งอยู่ที่พลเอกประยุทธ์วันนี้สมาชิกวุฒิสภาเขาไม่มองว่าเป็นสว.แต่เขามองว่าเป็นคนที่รับคำสั่งจากพลเอกประยุทธ์ซึ่งอันเนี้ยจะทำให้บ้านเมืองไปได้ยากจึงอยากเรียกร้องว่าพลเอกประยุทธ์
ไม่ควรคิดเอาชนะประชาชนเอางี้กันแล้วกันนะถ้าต้องการทำประชามติทั้งทีเนี่ยนะทำสามหัวข้อ1ควรแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ควรแก้หรือไม่แก้2ควรมีสวหรือไม่ชุดนี้นะ3ควรมีรัฐบาลนี้หรือไม่เอาเลยอย่างนี้เลยไหนๆก็เสียไปหมื่นกว่าล้านแล้วใช่ไหม3ข้อนี่เลยติ๊กมาเลยเอาไหมล่ะนะนักชอบประชามติทั้งหลายเลยเอาค่อย3ข้อนี่พอแล้ว1รัฐธรรมนูญควรจะแก้หรือไม่2สวคณะนี้ควรอยู่ต่อหรือไม่3รัฐบาลนี้ควรอยู่ต่อหรือไม่ชัวร์อย่างเงี้ยให้ถามโอเคเอาเลยทำพรุ่งนี้เลยถาม3ข้อทำเนี่ยทำเดือนหน้าเลยอ่ะเปิดสภาผู้ป่วยเรื่องนี้จะทำเลยเอาไหมล่ะแต่ยังเสียเงินแล้วให้มันรู้กันไปรู้แรงกันไปว่าใครกันแน่ที่ชาวบ้านจะเอาไม่เอาอ่ะนะเธออ้าง18นะ18 68 16.8 ล้านเสียงนั่นน่ะที่บอกเอาที่เห็นชอบอ้างเนี่ยขอลองสักครั้งได้ไหมเหมือน Brexit เนี่ยขอแก้ตัวสักรอบได้ไหมว่าจะมี16.8อย่างเดิมหรือเปล่าประชากรประเทศนี้มี70ล้านคนแค่1ใน3ไม่ถึงเลยกล้าไหมอ่ะถามแบบนี้ทำไหมล่ะนะผมท้าเลยอ่ะนะสามข้อนี้อ่ะแน่จริงทำมาค่ะไม่ใช่ว่าถามแค่ว่าจะอยากให้แก้หรือไม่อยากให้แก้ใช่ไหมถามให้ด้วยว่าแก้หรือไม่แก้ข้อสองคือให้มีสวนี้ไหมชุดนี้เวลาแก้จะได้รู้เลยว่าประชาชนเขาอยากให้มีหรือไม่มีสวใช่แล้วปิดสวิตช์ไหมรัฐบาลลุงตู่ไหมอ่ะแล้วข้อสามคือเอาไหมรัฐบาลนี้ใช่เอาไหมดีไหมดีไหมผมว่าดีเอาไหมดีนะดีไหมถ้าคุณคือคุณป๊อปปูล่าพอนะทำเลยเอาไหมล่ะค่ะผมว่าไม่กล้าหรอกนี่เป็นคำท้าเลยนะแน่จริงรับคำท้าเลยจ้ะจ้างกฎหมายทำไม่ได้นี่บูชิดนั่นแหละทำได้ออกประกาศฉุกเฉินมาดีว่าแทบนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองนะคะส่วนนายกลุงตู่เองก็ลักษณะก็คือแบบไม่ยุ่งไม่อะไรเนี้ยก็จะแนวเนี้ยคือก็ให้เป็นเรื่องของทั้งนั้นทั้งนี้ไปเรื่อยๆร้อยตัวเหนือปัญหาอยู่แล้วไงเป็นนักร้อยตัวชั้นเยี่ยมเป็นวิธีการของคุณลุงเขาใช่นักร้อยตัวเซียนขี่เมฆเซียนเหยียบรุ้งพวกออกมานั่นแหละครับนะคือก็ปัญหาเรื่องหมักหมมทุกวันนี้เพราะการร้อยตัวนี่ไงวิชาการร้อยตัวนี่ไงทุกอย่างเหนือปัญหาหมดเลยค่ะวันที่เด็กมาเล่นงานสถาบันนะบอกเมื่อผมมีคู่ขัดแย้งเขาหุ้ยแล้วจะลงแล้วลุงที่ไปทำอะไรใช่ไหมค่ะลุงต้องหนีไปเชียงรายไงต้องไปวันนั้นด้วยอ่ะก็แน่นอนสิโอ้โหแน่นอนสิใช่ไหมเพราะว่าคำถามว่าแล้วลุงไปขัดแย้งใครไม่มีใครขัดแย้งใครเลยลุงเนี่ยแล้วลุงสบายสบายลุงไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมเนี่ยมีคนถามที่ออกมาค่ะแล้ววันนั้นไปเลยนะด้วยเหตุผลเลยนะหมอกควันหรืออะไรสักอย่างซึ่งฝนตกหนักแล้วบอกหมอกควันแล้วก็ว่าไงลุงหน้าหมอกควันน่ะแล้วไฟป่าฝนตกหนักมือไฟป่าฝนตกหนักแล้วก็หมอกควันซึ่งหมอกควันไฟป่ามันเป็นต้นปีนู่นเป็นต้นปีต้นนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฝนตอนนี้มีพายุนะมีพายุจำผิดปีเปล่าไม่ทราบจำผิดฤดูกาลแล้วค่ะนะก็วันนี้เนี่ยนายกมีถ้ายุทธพูดถึงนายกลุงตู่นะคะก็มีไปแถลงในการประชุมของสมัชชาสหประชาชาติค่ะพี่โสสมัยสามัญที่ครั้งที่75ซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะพอประชุมเสร็จอะไรเรียบร้อยทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ออกมาบรีฟนะมาบรีฟว่านายกพูดว่าอะไรบ้างนะนายกก็พูดบอกว่าปีนี้เราต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดนู่นนี่นั่นแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาโควิดเราตั้งศูนย์สบคขึ้นมาแล้วก็เรายังตั้งสบสขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าสบสเนี่ยก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยเป็นกลไกหลักในการกำหนดนโยบายร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทยได้ดำเนินนโยบายหยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทยพี่โจแล้วก็บอกว่าพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าไบโอเซอร์คิลาร์กรีนอีโคโนมีหรือ BCJ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยอีกแล้วบอกน้ำนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพี่เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนไอ้สปีดอย่างนี้คุณไปพูดต่างประเทศอย่างเดียวคุณไม่เคยทำในประเทศเลยไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคุณไปพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตลอดเสร็จแล้วก็กลับมาว่าก็ EC ไม่กับโปรเจกต์EC ไม่กับโปรเจกต์มันอะไรกันนะมันนี่ผีสองตัวสิงในร่างคนเดียวอะงงมากเหมือนกันพี่โสก็คือนี่นะเอาเป็นว่าถ้าท่านทำจริงนะไอไบโอเซอร์คิลาร์กรีนอีโคโนมีเนี่ยนะพูด
แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีอ่ะ Buyer Circular Green Economy คือถ้าท่านทำจริงๆนะเอาพูดจริงๆคือทำติดตามข่าวมาไม่เคยได้ยินคำนี้จากท่านเลยผมก็ไม่เคยยินเพิ่งยินคำนี้วันแรกในชีวิตเลยอ่ะท่านทำตอนไหนหรอแล้วทำไมไปพูดกับคนอื่นเขาว่าทำอ่ะภาษาไทยแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยซ้ำไปชีวะทั้งอย่างนึงอ่ะชีวะ Circular ก็คือหมุนเวียนGreen Economy เหรออ๋อ Green Economy คืออะไรอ่ะ Green Economy ก็คือเศรษฐกิจแบบพาราคอตเหรอในน้ำปูเหรอฮะงงมากอ่ะคืออ่านแล้วอย่าใช้ภาษาสูงกันไปได้ไหมฮะเราไม่รู้เรื่องถามหน่อยสิแล้วแม่เราทำเหรอคือถ้าทำทำไมเราไม่เคยได้ยินเลยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อแม่เขาพูดที่นี่เขาส่งเทปไปใช่ไหมใช่ไหมเป็นเวอร์ชวลเป็นอย่างเงี้ยเป็นใช่เป็นเวอร์ชวลใช่ก็คือพูดประชุมอ่ะประชุมทางไกลอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ชมเป็นเวอร์ชวลเป็นเวอร์ชวลเป็นเวอร์ชวลไม่แต่อย่างเงี้ยจะโอเคหรือเพราะว่าทำอย่างคือทุกครั้งเนี่ยไปพูดที่ฝรั่งเศสอังกฤษที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องมีเศรษฐีพอเพียงตลอดแล้วกลับมาเมื่อกี้ EC 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 โปรเจกต์นั่นนี่นู่นไม่กับโปรเจกต์นั่นนี่นู่นตลอดนะจะนู่นจะขุดนั่นขุดนี่ต้องมันจะต้องมีสารคือเขาวงวยเรื่องสารที่ก็ไม่ทำนะทำอะไรต่างก็ไม่ทำตอนนี้ขณะสมคิดบอกว่าเราต้องไปหาพื้นฐานเศรษฐกิจทักษะรากหญ้าภาคคาสูภาคชนบทแล้วนะก็เขี่ยสมคิดจะพวกออกไปกลับมา ECEC โครงการนั่นนี่นู่นเหมือนเดิมผีตัวเข้าสิงเฮ้ยมันอะไรกันแน่มันเป็นใบมันเป็นอะไรเป็น split personality อ่ะคนสองบุคลิกอ่ะเอออย่างนั้นเหรอแปลกมากเลยแปลกมากคือมากคือว่าเราทำอะไรอย่างนึงแต่เราพูดอีกอย่างนึงเนี่ยนะพี่โสก็มางงแล้วนะเขาเรียกเป็น duplicity duplicitous duplicitous นะไม่เรากล้าประกาศไงมากล้าประกาศเนี่ยทั้งที่ไม่กลัวหรอว่าคนไทยจะบอกว่าเฮ้ยท่านทำเหรออะไรอย่างเงี้ยใครบอกให้เขียนใครเขียนสปีดไม่รู้ว่าใครเขียนสปีดจ้ะแต่ว่าเนี่ยท่านคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็มาพูดให้ฟังว่านายกไปพูดอย่างนี้กับเวทีนี้พูดแล้วดูฟังแล้วดูเหมือนดีนะพูดแล้วให้ดูดีแต่เราอะแต่คนไทยอะฟังแล้วงงอะว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เหรอเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเศรษฐกิจพอเพียงจะมีที่ไหนล่ะเนี่ยดำเนินนโยบายหยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทยโอ้ก็นี่เขาคืบหน้าไปนี่ไงจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามา300 คนในวันที่1 ตุลานี่ไงแล้วมาควอรันทีน14 วันนี่ไงแล้วถ้าหาว่าผ่านแล้วไม่มีอะไรก็ให้อีก300 คนเข้ามาไงใช่ไหมเข้ามาคนถ้าคนใช้คนละล้านก็300 ล้าน2 รอบก็600 ล้านอ่ะแล้วไงอ่ะค่ะนะก็นี่แหละหยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทยแล้วแต่ว่าเราไม่มีรัฐมนตรีคลังก็เศรษฐกิจไทยก็ไม่หยุดก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะแต่ว่าแต่ยังอื่นมันหยุดเพราะว่าหยุดเศรษฐกิจมันหยุดพี่สมันหยุดเพราะมันตายซากไปแล้วมันไปไหนไม่ได้ไงไม่หยุดแต่คุณขับเคลื่อนได้หรือเปล่าก็ไม่ยุ่งได้เพราะเงินไม่มีมันบ่อจี้แล้วไงทุกอย่างก็เน่าหมดแล้วอ่ะตอนนี้จะคิดฐานรากก็เน่าหมดแล้วนั่นเป็นเวทงานหนึ่งที่วันนี้นายกทำแล้วก็อีกวันงานหนึ่งคือวันนี้ไปเปิดงาน Job Expo ก็คือที่บอกว่าเอกชนเขาหาเอารวบรวมตำแหน่งงานมาแล้วก็จัดงานนี่เป็นของกระทรวงแรงงานเขาก็มีอยู่ช่วงนึงเพราะว่าตอนนี้ชื่อของรัฐมนตรีคลังก็แพร่สะพัดนะพี่โสว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยก็มีมาตั้งแต่ทางใครนะท่านปลัดคลังคนปัจจุบันคุณประสงค์พุนธเนศท่านปลัดประสงค์พุนธเนศซึ่งก็ข่าวฮือฮาขึ้นมาเพราะว่าท่านประสงค์เนี่ยไปลาออกจากบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆตอนแรกผมก็เชื่อเป็นอย่างนั้นนะใช่มีข่าวว่าลุงเนพาไปเข้าป่าลอยต่อไปเป่ากระหม่อมเรียบร้อยแล้วเอาเหรอไปเอาผ้าลุงเจ็ดสีไปพันต้นมะขามป้อมเรียบร้อยแล้วเงี้ยนะเหรอแล้วตกลงจะใช่ไหมอ่ะเพราะว่าที่บอกว่าท่านไปลาออกจากบอร์ดของรัฐวิสาหกิจนะไม่ว่าจะเป็นการท่าอากาศยานไทยธนาคารกรุงไทยบางจากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเตรียมจะไปรั้งรัฐมนตรีคลังแต่ว่าทางตลาดคลังออกมาบอกว่าอ๋อที่ไปลาออกเนี่ยเพราะว่าเป็นไปตามระเบียบด้านธรรมาภิบาลใช่ใช่โอเคใช่ใช่แต่ว่าจากนั้นล่ะพวกนี้ก็ถูกนะเป็นระเบียบตัวเราออกไปแต่ว่าวันนี้เราออกนะตามระเบียบครั้งนะแต่พรุ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้อ๋อใช่เพราะว่าถ้าจะไปเป็นรัฐมนตรีครั้งก็เป็นได้อะเป็นได้ต่อเลยก็แน่นอนสิเกษียณก็แน่นอนสิเพราะว่าตอนนี้ก็ตามขั้นตอนพิธีกรรมที่ต้องมีอยู่คือต้องลาจากพวกนี้ก่อนค่ะพอสิ้นสุดการเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังใช่ไหมค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็บอกผมไม่ทราบแต่ตามพอลาผมปุ๊บแล้วท่านนายกจะให้ผมเป็นเนี่ย
พูดได้เนี่ยเพราะว่าลิงต่อถึงใบหูแล้วพวกนักการเมืองพวกคิดทั้งนั้นและการเมืองนะมันทอยลิงกับลาวนอยู่แล้วไงถ้าซีนิสถ้าแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยยังตัดชื่อออกไม่ได้ไม่ได้อย่าไปตัดออกยังตัดชื่อท่านออกถ้าคุณเอาอาคมมาเนี่ยนะถามว่าคุณอาคมเนี่ยเขาจะไปปรากฏตัวที่บุรีรัมย์ตอนนี้ยกลุงตู่ไปนะไปรับลอยนั่นนะเหรอไม่ดูมีผลอะไรเลยที่ปีอยู่นั่นไปเหรอไปตอนที่ไปบุรีรัมย์ตอนก่อนนู้นไงใช่นี่ก็เป็นชื่อสะพัดมาอีกคนนึงเป็นชื่อคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ถามในแบงก์กันหน่อยได้ไหมเขายอมไหมเหรอต้องถามถามคนที่จะต้องทำงานในแบงก์หรือว่าเขามั่นใจเปล่าแต่ว่านายแบงก์เขาพูดให้ฟังบอกว่าใครบอกเศรษฐกิจฟื้นเศรษฐกิจฟื้นเหรอข้าราชการที่พูดนะมันไม่บอกฟื้นเหมือนก็โดนไล่ออกสิมันโดนเขี่ยย้ายสิมันต้องพูดเอาใจรัฐบาลอยู่แล้วต้องบอกว่าฟื้นที่พูดนายแบงก์พูดเนี่ยพูดแล้วหัวเราะไปนะไม่ใช่แบงก์เดียวหลายแบงก์นะพูดอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยแล้วคนดังๆนะในแบงก์เนี่ยบอกข้าราชการที่พูดว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วฟื้นแล้วมันก็พูดทั้งเอาใจรัฐบาลสิลองมันบอกไม่ฟื้นสิเดี๋ยวมันก็โดนเขี่ยโดนแบ็คกับเบิร์ดกับโลกเอาอย่างนี้เราก็คนไม่เคยติดตามข่าวสารพอฟังก็เชื่อสิใช่ไหมคือฟื้นเหรอฟื้นคุณไปฟังพวกที่สมาคมต่างๆพวกนั้นนี่ออกมาพูดนะเขาพูดเพราะว่าต้องมาพูดให้มันดูดีไปก่อนนะเพราะถ้ามันดีขึ้นมาเขาก็ได้ประโยชน์แต่เขาพูดให้เสียปุ๊บแล้วนะหนึ่งองค์กรเขาโดนเขม่นด้วยตัวเขาโดนเขม่นด้วยไงใช่ไหมอย่างเราก็โดนเขม่นอยู่ไงก็สรุปว่าตอนนี้ก็ชื่อก็ยังว่อนๆอยู่นะลอยไปแบบคนนั้นทีคนนี้ทีคนนั้นทีอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาเองอ่ะนะแต่ว่าคุณอาคมนี่เคยท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมาก่อนตอนนี้มีปัญหาอยู่ไงปัญหาหลายอย่างอ่ะตอนนั้นน่ะฮะค่ะแต่เครือข่ายเยอะตอนนั้นวันนี้เป็นอดีตเป็นอดีตเลขาธิการสสช.ด้วยไงก็คืออยู่ในวงการฝั่งของเศรษฐกิจเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นพวกแมคโครแต่ว่าเขาไม่คุณประสงค์นี่อยู่ที่คลังใช่ไหมเขารู้หมดเขาจะหาเงินจากไหนเขาโยกไปโยกมาเนี่ยตอนก่อนหน้านี้นะตอนต้องมีครั้งมาอยู่เขาก็เป็นคนทำตอนนี้ทำอยู่ตอนนี้สันติก็ที่กระซีบปึ๊กกันไงเป็นคนถือกระเป๋าตังประเทศไว้ใช่สิโยกนั่นโยกนี่สบายสบายทั้งหมดประสานงานเข้าลุงตู่ได้ดีมากค่ะถ้ามีมากกว่า10ทิศก็ประสานได้10ทิศนั่นแหละ180ทิศก็มีได้180ทิศเหรอถ้างั้นคงจะไม่น่าจะปิดแผกไปจากนี้แล้วใช่ไหมอยากเป็นองค์สาวิริบดายก็ได้เลยอ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วค่ะก็เราได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้มาคุยกันใหม่ตกลงคนมีแฟนเข้ามาติดตามชมสักเท่าไหร่พันกว่าคนพันกว่าคนเหมือนเดิมพันต้นพันนิดนิดพันนิดนิดค่ะเขาหนีไปแล้ว ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่ไปดูพญามานอนลิงเราไม่ได้คุยเรื่องครูบ้าด้วยเออใช่นะไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอย่าไปแจ้งที่อื่นเขาทำหากินแม่อย่าไปเราพูดในเรื่องจริงช่องอื่นเขาไม่พูดสิเราไม่หวังเรตติ้งเลยใช่ไหมเรื่องลิงเราพูดเรื่องลิงเรื่องครูบ้าเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเหรอเรื่องครูบ้าไม่มีทางหรอกสู้เขาไม่ได้หรอเพราะเขาพูดเรื่องนี้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนู่นเรื่องครูบ้านี่นะใช่เราสู้ไม่ได้เดี๋ยวเข้ามาลุงครูบ้าลงไปลุงพลแล้วก็มีลิงพญาวานอนแล้วก็มีเรื่องอะไรหมดแล้วหนึ่งชั่วโมงเรื่องไข่โอ้เราไปสู้ได้ไงล่ะเออจริงจริงเดี๋ยวก็ไปลุงเดี๋ยวไปไฮโซแชมป์อีกต่างโอ้ยตายพูดเรื่องไฮโซดีกว่าโอเคพูดเรื่องไฮโซดีกว่าหรือโลโซดีกว่าโลโซนะดีกว่านะใช่ไหมค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่กับ News Hour Weekend นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ